OKX นะครับเปิดตัว NFT ฟุตบอลครับนะครับเราสามารถเชียร์บอลโลกไปด้วยนะแล้วก็สามารถลุ้นรับรีวอร์ดนะครับจาก NFT ที่เราได้มีการสเต็กกิ้งในประเทศที่เรากำลังเชียร์อยู่มีรายละเอียดอะไรกันบ้างในคลิปนี้เราไปดูนะครับทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับมีความเสี่ยงสูงนะเพื่อนๆต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนกันนะครับแล้วในคลิปนี้เราไม่ได้มีเจตนาที่จะแนะนำการลงทุนแต่งใดนะครับแต่เป็นการพูดถึงนะ non-fungible token นะครับหรือ NFT นะเพื่อนๆ เนี่ยสามารถนำไปต่อยอดความรู้กันได้ครับและสำหรับเพื่อนนะครับที่ไม่มีเขาของ KX นะครับก็สามารถ register ผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็มีส่วนลดค่าธรรมเนียมในการเทรดกับเพื่อน 30% ตลอดชีพเลยแล้วสำหรับเพื่อนที่อยากจะเข้าไปพูดคุยนะถึงเรื่องการวิเคราะห์กราฟนะครับทางด้านคริปโตนะก็สามารถกดเข้าไปในลิงก์ของแชทด้านล่างได้เลยครับแล้วเราเข้าไปในหน้าตัว Wallet นะครับของ OKX แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้า Landing Page นะที่หลายๆคนเนี่ยเคยใช้งานกันอยู่แล้วนะครับในเรื่องการเทรดเนาะแต่ก็จะมี Wallet นะครับในฝั่งของ Web3 ด้วยนะครับด้านบนนะสำหรับการใช้งาน NFT นะฮะเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปในคำว่า Wallet ได้เลยนะฮะลองกดดูก็จะมีคำว่า Welcome to Web3 นะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีกระเป๋าที่แยกไว้นะครับในแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นคริปโตนะครับ NFT นะครับ DeFi นะครับแยกไว้ให้เราสามารถใช้งานได้ตรงนี้จะเป็น NFT ที่เราทำการ staking มาละ staking ตัว UDT นะครับแล้วก็ mint ตัว NFT มาละนะครับมีทั้งหมด4อันนะของผมเองนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันถึงตัวทีมนะครับคราวนี้อยากจะเพื่อดูถึงตัวกิจกรรมมันก่อนว่า landing page เนี่ยเข้าไปดูยังไงนะครับด้านล่างเนี่ยจะมีคำว่า NFT marketplace นะครับกดเข้าไปเลยก็จะมีคำว่า NFT football cup นะครับ support your team for a chance to win นะครับก็คือเราสามารถเชียร์ทีมของเราเนี่ยแล้วก็ลุ้นรับรีวอร์ดนะจาก NFT ตัว prize pool ได้ด้วยนะครับก็กดเข้าไปเลยกดเข้าไปปุ๊บนะฮะก็จะเข้ามาหน้า landing page เนาะตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดนะครับด้านบนเนี่ยบอกก่อนเลยว่า my NFT ของเราเนี่ยมีทั้งหมด4อันนะครับซึ่งสามารถกดเข้าไปดูได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีทีมที่ผมทำการมิ้นท์มาละนะครับ4ทีมด้วยกันนะฮะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีรายละเอียดนะครับบอกว่าตัว NFT Football Cup นะครับตรงนี้เป็นกิจกรรมที่เราจะต้องทำการสเต็กนะสเต็กตัว UDT นะครับ100 UDT นะครับต่อ1 NFT นะฮะแล้วก็เราจะได้รับเนี่ยตัว NFT ที่เราทำการเลือกไปนะครับในการสเต็กนอกจากนั้นเนี่ย OKX จะมีการแอดนะครับ10 UDT นะครับให้กับไพ่พูลของทีมที่เราได้มีการทำการมินไว้ด้วยนะครับซึ่งรีวอร์ดตรงนี้มันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะขยับไปด้านล่างนะครับก็จะมี total price นะครับตรงนี้อยู่ที่1,100,000กว่าละนะครับเรากดไปที่ฟรีมินตรงนี้นะฟรีมินตรงนี้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีทีมนะให้เราเลือกนะครับทั้งหมด32ทีมนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้1 account นะครับ3 NFT เท่านั้นนะครับก็สมมตินะเรากดบราซิลนะครับ3อันเลยแล้วก็กดมินด้านล่างกดมินด้านล่างมันจะขึ้นหน้า summary มาให้ว่าเราจะต้องทำการสเต็กนะสเต็กฟันเท่าไหร่นะครับรวมทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ตัวบาลานซ์ตรงนี้ของผมไม่พอเนาะอาจจะต้องมีการแอดฟันเข้ามาเพิ่มนะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนสามารถไปลองกดกันได้นะครับลองกดกันได้นะซึ่งไม่ยากเลยนะครับกดแล้วก็ตามโปรเซสเข้าไปเรื่อยๆข้างในแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะอธิบายถึงระยะเวลาในการเล่นนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้มันมีระยะเวลามินติ้งนะบีกินนี่คือการเริ่มนั่นเองตั้งแต่วันที่5ละนะครับแล้วก็ไล่มาเนาะในฝั่งของ World Cup Kick Off นะครับก็คูปสเตทนะครับแล้วก็มินติ้งเอ็นนะครับแล้วก็รวมถึง Kick Out Round นะครับก็และเวลาไล่ตามการแข่งขันเลยนะครับของตัวฟุตบอลนะครับคราวนี้ขยับด้านล่างเนี่ยก็จะมี Mint and Loot for your team นะตรงเนี้ย Total Mint นะครับไปละประมาณ 8,579 นะครับแล้วก็ Total Holder นะก็คือคนที่ถือนะครับ NFT ตรงเนี้ยมีทั้งหมด 3,000 กว่าคนนะครับซึ่งตัวไพ่พูเนี่ยถ้าเพื่อนลองสังเกตนะครับด้านล่างก็จะมีอันดับอยู่3อันดับแรกเนี่ยจะเป็นบราซิลนะครับอาร์เจนตินาเยอรมนีนะครับก็ตัวไพ่พูที่19,000-19,000นะครับตรงนี้จำนวนการมิ้นก็ตามอัตราส่วนเลยนะครับจำนวนการมิ้น 1,942 นะคูณ10เข้าไปก็จะเป็นตัวไพ่พูนะรีวอร์ดทั้งหมดนะครับของตัวพูนี้เนาะขยับด้านล่างนะครับก็จะมีระยะเวลาที่จับถอยหลังนะครับในการมิ้นนะครับของตัวกิจกรรมนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เราสามารถวิวออได้นะก็จะมีรายละเอียดเยอะมากนะครับของแต่ละทีมนะครับลองมาไล่ดูเราอาจจะชอบทีมที่เป็นทีมเล็กๆก็ได้ประเทศเล็กๆก็ได้นะครับก็ลองมาไล่ดูกันคราวนี้ด้านล่างเนี่ยมันจะมีกรุ๊ปสเตทแล้วก็เรื่องในฝั่งของแต่ละวันนะจนถึงไฟนอลเลยเซมิไฟนอลจนถึงไฟนอลเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีเดทให้เราดูอยู่นะซึ่งจะไล่ไปเรื่อยๆไล่แข่งไปเรื่อยแล้วก็การชนะครั้งนึงเนี่ยตัวไพ่พูมันจะมีการทับกันเรื่อยๆเลยสำหรับตัวทีมที่ได้มีการแข่งขันกันอย่างเช่นวันที่22เนี่ยอาจจะมีหลายๆคู่ใช่ไหม
ลองดูนะครับจะมีในฝั่ง USA นะครับแล้วก็เจดีน่าใช่ไหมซาอุดีอาระเบียนะครับตรงเนี้ยไพคูเนี่ยด้านล่างใน NFT is for you เนี่ยด้านล่างก็จะมี NFT ของแต่ละฝั่งที่มีการสเต็กอยู่ซึ่งถ้าทีมที่มีการสเต็กเยอะเนี่ยไพคูมันก็จะถูกแชร์ริ่งไปเล็กลงนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราสมมติเราเชียร์ซาอุดีใช่ไหมแล้วซาอุดีเนี่ยมีการชนะเจดีน่าได้เนี่ยตัวไพคูเนี่ยมันจะดอมาจากฝั่งของเจดีน่าหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคลิกกันนึงนะแต่การเขาเรียกว่าการเชียร์ทีมเล็กเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ลองดูกันแล้วกันนะฮะคราวนี้อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับแล้วก็พ อทำการแข่งในฝั่งกรุ๊ปเสร็จปุ๊บก็จะไปในฝั่งของเอ็กไฟนอลนะครับแล้วก็ทางฝั่งเซมิไฟนอลแล้วก็ไฟนอลนะครับจนถึงรอบสุดท้ายที่เป็นรอบชิงนะฮะคราวนี้พอเราทำการสเต็กเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็กิจกรรมจบใช่ไหมครับตัวเหรียญที่มีการสเต็กไว้เนี่ยทางฝั่งโอเคเนี่ยก็จะคืนกลับให้ทางของฝั่งของยูเซอร์ที่ได้มาร่วมกิจกรรมการรวมถึงในฝั่งของรีวอร์ดด้วยนะครับตามเดทที่เขาได้มีการกำหนดไว้เลยตรงนี้นะครับเนี่ยคอลเลกรีวอร์ดวันที่20นะ20ช่วงเวลา9โมงนะครับเดือน December 2022นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับที่น่าสนใจมากๆแล้วก็สำหรับคอฟุตบอลนะครับที่ควรจะมาร่วมกันนะครับแล้วสรุปกิจกรรมวันนี้นะครับสำหรับตัว NFT ฟุตบอลครับนะครับของทางเพกนะที่เขาจัดขึ้นมานะครับผมคิดว่าน่าสนใจมากๆนะสำหรับคนที่ชอบเชียร์บอลอยู่แล้วนะครับหรือว่าชอบดูบอลนะครับก็สามารถมาลุ้นรับรีวอร์ดนะจากตัว NFT ที่เราทำการมิ้นท์แล้วก็ถือไว้ได้นะครับสำหรับผมชอบเนี่ยผมชอบบราซิลเงี้ยผมถือบราซิลไว้บราซิลชนะเนี่ยผมก็จะได้ไพซ์พูลตรงนั้นเนี่ยที่มีการรวบรวมมานะครับซึ่งแม็กซิมัมสูงสุดเนี่ย 100,000 ยูทีทีเลยนะครับถ้าคิดเป็นเงินบาทประมาณ 3,800,000 บาทเลยถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ